ายก็ตีห้าเลยนายยกครับเดี๋ยวผมไปนั่งนี่ต้มแกงกินตอนนี้เลยครับขึ้นไปทำไมชาวบ้านจะหามาเลยสิครับเลยให้แกงขยับได้ครับนี่ครับได้เที่ยวเราไปตายที่เมืองเดี๋ยวผมจะเรียกข้าหน้าที่ร้านตำเลยอะไรเจ้าจะพาคนไปอะไรเดี๋ยวสองแปดก็ได้เท่านี้ก่อนเป็นหนึ่งจักรพงศ์แสนปีนี่แต่ท่านทอนี่ในเท้าขาต่อไปคนว่าเดี๋ยวจะไปนั่งเออจอยมีงานเหรอครับจ้าจ้าก็ขอขอบคุณนะครับดีนะครับด้านสนับสนุนด้านเสียงนะครับพี่น้องพอดีการเป็นการโอเคสคือการให้การทานก็คือการให้นะพี่น้องเนาะขอให้พี่น้องว่าใส่ระเบิดนะโอ้ยว่าเป็นหน้ายกคนแต่ใส่ไม่ได้โอ้ยกูละสั่งแล้วนะก็เห็นหมวดเห็นหน้าตะเกียบเว้ยหุ่นนี้เปิดเออเก่งดีล่ะได้หนาดูความหลับพี่อย่าปล่อยเลยอย่าปล่อยแค่ตัวเลยความบาดลงมองเลยด้วยมองนี้ไปตัวว่าจะให้ซื้อตังค์รับรวยได้ไหมเออพอให้เจอรับรวยให้เจอรวยเนอะทุกคนก็เลยลาว่าก็จะได้พบใครก็เราเป็นคนจะตามอย่างที่เป็นของเฮาทางตำบลทุกบ่อยทางเฮาทางโบราณโบแก่โบราณเก่าพันเชิดมันจะมาถามพี่น้องของเฮาชาวบุญนะครับในการต่างกันเป็นตัวที่เป็นตัวที่ให้ทุกทีทุกทางที่ใจละลายพี่น้องเด้อคนวางใจก็สมยอดแก้วจังเดินกันดวนมาคนวางแต่ละที่เราเนาะขย้าวย่าไว้เพื่อสินค้าในตลาดพี่น้องแต่การทำบุญได้ไม่เหลืออยู่นะครับจะรู้เกียรติพี่น้องการดูที่ท่านด้วยใจสารที่ทุกคนต้องการที่จะตกลงไปเย็นดอกกระเจียวจนว่าแหล่จังคือแม่มาใหม่คนวางจนว่านางสองไล่หัวน้องดำปีปีจังครับพี่น้องครับพี่น้องทุกคนแม่รวบทุกคนกำลังในการทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมบันสำหรับพวกนี้เนอะพี่น้องทุกคนทุกคนเจริญร่วมเกิดจะได้พ้นภัยยามีเนอะเย้ายอดเย็นเย็นเด้อพี่น้องเนอะขอให้ทีใจเดียบทุกประจันใจมันจะไปทางหน้าหรือไม่บุญตรงเมื่อพลังว่าหรอกมันจะไปทางเหนือหรือไม่บุญตรงหน้านี่ผู้อาบดอกไม้ช่วยสวยงดงามให้รถพูดเยอะสละลาพี่น้องให้ทุกคนทุกคนจะทำที่ใส่ร้ายได้พี่น้องเด้อโอกาสนะครับเกียรติพี่น้องเฮาขอเจ้าพระผู้หาเมตตาขอขอบคุณท่านทุกคนทุกนายนะครับเจ้าหน้าที่ทุกก็ขอเรียนว่าหมู่บ้านหมู่แวนทุกปอเนี่ยว่าประมาณ 80% แล้วนะครับแล้วส่วนต่างๆที่ต้องเป็นสมาชิกในกลุ่มค่าไฟรายอย่างด้วยนะคะ
ค่ะก็ขอสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ก็ชุมชนหนองแวงพบปอของเรานะคะก็ได้จัดกิจกรรมถนนสายบุญนะคะซึ่งวันนี้เราได้มีโอกาสต้อนรับนักท่องเที่ยวจากจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะซึ่งในวันนี้ท่านในอำเภอเมืองกาฬสินธุ์นะคะท่านสมเจตเต็งมงคลก็ได้มาร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็อยากจะถามท่านในอำเภอนะคะว่าวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะท่านที่ได้มาร่วมกิจกรรมกับเราในวันนี้ค่ะครับก็ต้องขอขอบคุณทางพื้นที่ทางเทศบาลนะครับที่ได้มีการจัดกิจกรรมดีๆนะครับอันนี้เป็นถนนสายบุญที่เราต้อนรับนักท่องเที่ยวจากจังหวัดหนองบัวลำพูครับก็ขอเรียนว่าหมู่บ้านหนองแวงภูปอเราเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่มีประกาศเป็นหมู่บ้านนวัตวิถีนะครับตั้งแต่ปี61นะครับเราก็ส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวแล้วก็โอท็อปต่างเขาเรียกว่าภูปอนะครับตำบลภูปอเนี่ยเป็นตำบลที่มีความได้เปรียบนะฮะเพราะว่ามีพุทธสารภูปอนะครับมีพระพุทธสายญาติถึง2องค์ที่เป็นที่เลื่อมใสเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดนะครับพี่น้องประชาชนก็ให้ความเคารพนับถือนะครับเราก็จะมีงานประจำปีนะมีงานประจำปีซึ่งตรงเนี้ยเหมาะกับทำเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวนะครับหมู่บ้านท่องเที่ยวนับจากที่เรามีหมู่บ้านชุมชนนวัตวิถีแล้วเนี่ยเราก็มีการส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวมาเป็นระยะนะครับทางมหาลัยกาฬสินธุ์ก็ยังได้ส่งทีมงานนะครับมาส่งเสริมมาพัฒนาเรื่องการท่องเที่ยวของเรามีโฮมสเตย์นะครับโฮมสเตย์เรามีถึง15หลังนะครับปัจจุบัน15หลังก็กำลังขยายตัวครับครั้งนี้พี่น้องจากหนองบัวลำพูเนี่ยมาเที่ยว150คนก็สามารถที่จะรองรับได้นะครับนอกจากมีโฮมสเตย์ที่ได้มาตรฐานมีแหล่งท่องเที่ยววัดอินประทานพรที่มีพระพุทธสายญาตินะครับพุทธสถานภูปอแล้วเนี่ยตำบลภูปอนี้ก็ยังมีโอท็อปที่มีชื่อเสียงนะครับอย่างเช่นผ้าลายกล้วยนะครับผ้าลายกล้วยการแปรรูปจากกล้วยต่างๆนะที่สำคัญนะครับมีเรามีส่วนเรียนรู้นะครับทางเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับที่ได้รับทราบหรือเห็นข่าวเนี้ยเข้ามาเที่ยวที่ตำบลภูปอกันมากๆครับค่ะขอบคุณท่านนายอำเภอนะคะแล้วก็อยากจะฝากอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะในช่วงวันออกพรรษานะคะชุมชนหนองแวงภูปอของเราก็จะมีกิจกรรมตักบาตรเทโวโรนะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านสมเจตเต็งมงคลท่านนายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์เป็นอย่างสูงค่ะขอบพระคุณท่านมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จัดกิจกรรมนะคะถนนสายบุญนะคะขึ้นในชุมชนหนองแวงภูปอของเราซึ่งวันนี้นอกจากท่านในอำเภอเมืองกาฬสินธุ์แล้วนะคะเรายังมีท่านผอ.ท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะสวัสดีค่ะท่านผอ.คะสวัสดีครับค่ะท่านผอ.คะในฐานะที่ท่านเป็นผู้ควบคุมดูแลแล้วก็ส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะท่านผอ.จะมีอะไรแนะนําเกี่ยวกับชุมชนหนองแวงภูปอของเราเพื่อเป็นการต่อยอดแล้วก็พัฒนาต่อไปค่ะครับครับก่อนอื่นก็ต้องขอย้อนไปที่แผนพัฒนาจังหวัดนะครับซึ่งทางสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเนี่ยได้ร่วมจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดอยู่แล้วแล้วก็สำนักงานเองก็เพิ่งจัดทำแผนของสำนักงานไปเสร็จเมื่อเดือนที่แล้วนะครับที่ชลบุรีครับกับเราไปทำแผนทบทวนแผนนั้นครับก็เป็นแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอยู่แล้วนะครับว่าเราได้มีการจัดทำแผนแล้วก็จัดทำโครงการเพื่อรองรับในการพัฒนาจังหวัดด้านการท่องเที่ยวอยู่แล้วนะครับซึ่งภูปอหนองแวงนี่ก็เป็นชุมชนที่จัดตั้งโฮมสเตย์หรือว่าจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่ขึ้นมาใหม่เพิ่งส่งเข้าประกวดมาตรฐานประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยซึ่งกรมการท่องเที่ยวเป็นผู้ประเมินและสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดก็เข้าร่วมการประเมินด้วยครับสิ่งที่มองเห็นในการจัดการของชุมชนหนองแวงภูปอนะครับก็ถือว่าประมาณ 80% แล้วนะครับแล้วส่วนต่างๆที่จะต้องปรับปรุงนะครับเช่นในถนนสายบุญที่ทำในวันนี้นะฮะก็อยากจะให้เป็นช่วงเช้ากว่านี้หน่อยแล้วก็มีการปิดถนนสักหน่อยนึงหรือไม่ก็จัดเส้นทางหลีกเลี่ยงนะเพื่อให้เป็นถนนสายบุญจริงๆในขณะที่เราให้นักท่องเที่ยวตักบาตรทำบุญรถยังวิ่งไขว่ไปไขว่มาอะไรอย่างเงี้ยฮะและอีกอย่างนึงที่อยากใ
แสดงถึงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของหนองแวงภูปอก็คือการแต่งกายในหนองแวงภูปอเราก็มีผ้าอะไรนะยางกล้วยอะไรนะผ้ายางกล้วยซึ่งเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของเราอยู่แล้วอยากให้ชุมชนน่ะช่วยกันแต่งชุดนี้นะเพื่อเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไม่ว่านักท่องเที่ยวกลุ่มไหนๆมาก็จะเห็นภาพนี้นะก็ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนเชียงคานนะเหมือนที่เราไปเชียงคานเช้าตีห้าเขาก็แต่งชุดของชุมชนเขาออกมาซึ่งเป็นเอกลักษณ์แล้วก็ดูสวยงามแล้วก็มันเป็นความพร้อมเพียงของชุมชนนะครับแสดงออกถึงความพร้อมเพียงนะครับเพราะนั้นผมเข้าใจได้ว่าโฮมสเตย์หรือว่าแหล่งท่องเที่ยวชุมชนหนองแวงภูปอเนี่ยน่าจะไปได้นะครับทีนี้เราก็มาร่วมคิดร่วมทำกันเพิ่มเติมแค่นั้นเองซึ่งเมื่อคืนก็ได้คุยกับท่านนายกเทศมนตรีนะครับก็ได้ปรับจูนความคิดกันฮะเสนอแนะแนวความคิดกันก็ซึ่งท่านก็บอกว่าเดี๋ยวยังไงก็จะนำไปเพิ่มเติมเพื่อให้ความสมบูรณ์ในการจัดการท่องเที่ยวชุมชนหนองแวงภูปอเป็นไปได้ด้วยดีนะครับค่ะขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงนะคะสำหรับคำแนะนำนี้เราก็จะไปปรับปรุงแล้วก็ต่อยอดชุมชนหนองแวงภูปอของเราค่ะขอบพระคุณท่านมากค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะนำคุณผู้ชมนะคะมาพบกับผลิตภัณฑ์โอท็อปขึ้นชื่อของชุมชนหนองแวงภูปอนะคะซึ่งก็คือผ้าฝ้ายลายยางกล้วยนะคะซึ่งตรงนี้เราก็ได้อยู่กับเจ้าของผลิตภัณฑ์แนะนำตัวเองหน่อยค่ะสวัสดีค่ะนางสาววารุณีทรัพย์สิงห์ค่ะเป็นสมาชิกในกลุ่มผ้าฝ้ายลายยางกล้วยค่ะค่ะน้องกิ๊กนะคะวันนี้น้องกิ๊กก็มีสินค้ามาจำหน่ายก็คือผ้าฝ้ายลายยางกล้วยซึ่งมีหลากหลายนะคะก็จะถามน้องกิ๊กว่าหลังจากที่มีการท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยมีการตอบรับหรือว่ามีผลตอบรับอย่างไรกับสินค้าผลิตภัณฑ์โอท็อปของเราคะดีขึ้นมากน้อยเพียงไรคะมีผลตอบรับที่ดีค่ะแล้วก็มีคนรู้จักแพร่หลายนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ก็เป็นที่ชื่นชอบของคนในชุมชนแล้วก็ต่างจังหวัดที่เข้ามาท่องเที่ยวเป็นผลิตภัณฑ์สีดาวใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์สีดาวแนะนำครับมีอะไรบ้างผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนะคะก็จะมีผ้าสำหรับตัดเสื้อค่ะแล้วก็มีผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่ค่ะแล้วก็กระเป๋าแล้วก็จะมีแมสค่ะอย่างกระเป๋าใบนี้ครับเท่าไหร่ครับกี่บาทกระเป๋าใบนี้ใบละ130 บาทค่ะผ้าพันคอ150ค่ะผ้าคลุมไหล่300ผ้าสำหรับตัดเสื้อจะเป็นแบ่งเป็นชุดละ350ค่ะ350ก็คือ3เมตรนะคะอย่างที่ดิฉันใส่อยู่ในขณะนี้ก็คือผ้าฝ้ายลายยางกล้วยนะคะซึ่งก็สวมใส่มีหนึ่งเดียวในโลกนะคะเป็นเอกลักษณ์ของชาวตำบลภูปอนะคะก็ต้องขอขอบคุณน้องกิ๊กนะคะสวัสดีค่ะช่องทางการสั่งซื้อมีอะไรบ้างคะสั่งซื้อทางไหนมีเพจค่ะเป็นเพจผ้าฝ้ายลายยางกล้วยค่ะแล้วก็เฟซบุ๊กส่วนตัวของหนูก็นางสาววารุณีทรัพย์สิงห์ค่ะภาษาอังกฤษค่ะ063-967-7600ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะก็อย่าลืมนะคะผ้าฝ้ายลายยางกล้วยชุมชนหนองแวงภูปอแห่งเดียวในโลกค่ะบอกเล่าเก่งไหมจากน้องหัวลำพูดเนาะสวัสดีครับเป็นจังใหญ่เป็นชุมชนหน่อยสวัสดีครับเอาไปรับกันแล้วไปรับกันครับสวัสดีครับโอ้เป็นจังไหนเนาะอันตัวนั้นเป็นตาเซียงไงวะกล่องเนี่ยเล็กน้อยนะครับตัวนี้ตัวนี้ขอมาสัมภาษณ์ดิมัดสัมภาษณ์ดิมัดจะกล้าตอนเกียร์ครับเราก็เอาตอนนั้นเลยตอนที่เดินเข้ามาแล้วก็สวัสดีค่ะยินดีเจอกันครับสันที่แต่งเล่นพรสันที่แต่งกับตัวจ่าสวัสดีครับครับมื้อนี้เป็นโอกาสดีเนาะที่ทางไงหนองแวงผู้ปอของเฮาได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากจังหวัดใดครับคุณเนี่ยจังหวัดหนองบัวลำพูจ้าครับหนองบัวลำพูนะครับเพื่อนให้เกียรติได้มาท่องเที่ยวในหนองแวงผู้ปอของเฮาเป็นยังไงครับมื้อคืนเนาะรับวันดีวันนี้ฟันดีอยู่จ้ะในเลขตัวดีมันแต่ว่าฟันในเลขครับมีกิจกรรมที่เข้าในเขารวมไอ้ท้องแวงผู้ปองเข้าในมีความประทับใจอย่างบ่ครับที่ผ่านมาก็ดีจ้ะต้อนรับดีจ้ะครับอายุนี่2วัน1คืนเนาะของท้องแวงผู้ปอเฮานะครับไปเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์อย่างบอกบ่ค่ะไปเยี่ยมด้วยจ้ะแต่ว่ามื้อนี้ล่ะจ้ะสิเพิ่นสิพาไปมื้อนี้ไปใส่แน่ค่ะมื้อนี้สิพาไปวัดอีหยังล่ะวัดผู้ปอวัดผู้ปอจ้ะ
ไปมาหน่อยบ่ค่ะย่าบ่จ้ะบ่ทันไปจากนี้จ้ะก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ของตำบลผู้ปองเฮาเลยเพราะว่าพระพุทธสยามผู้ปองเฮาเป็นที่เคารพสักการะของพี่น้องชาวตำบลผู้ปองนะครับจังหวัดกาฬสินธุ์จ้ะเนาะอายุ 1,500 ปีเลยสมัยทวารวดีนี่เป็นพระพุทธสยามเก่าแก่ประจำคู่บ้านคู่เมืองกาฬสินธุ์ของเฮานะครับเป็นจังได๋ครับประทับใจบ่ครับมาเที่ยวเที่ยวนี้ครับประทับใจอยู่จ้ะครับคือบ้านเจ้าของบ่ฮะแล้วอยู่จ้ะคือจ้ะแล้วอยู่ด้วยกินคือบ้านแม่เพิ่นก็เป็นกันเองแม่จ้ะอ๋อฮ่วมสุดเตียเฮาก็ถือว่าเป็นกันเองดีดีจ้ะแซ่บแซ่บมันอยู่โรงแรมอยู่จ้ะเฮาก็ถือว่าเสียก็โรงแรมจะกลับมานี่ก็โรงแรมแล้วขึ้นราบกับผู้จนสวยก็วิทมันนอนดีก็โรงแรมจ้ะนุ่งตัวเดียวมักกัดก็บ่มีจ้ะโอ้สะอาดเนาะค่ะเนาะสะอาดได้มาตรฐานค่ะก่อนสิคุณแม่สิไปเที่ยวดีก็ขอให้คุณแม่ได้ฝากประชาสัมพันธ์ชุมชนหนองแว้งผู้ปอของเฮาแน่ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวกับเฮาหลายๆนะคะว่าเป็นจังได๋อ่ะเด้อค่ะเป็นจังได๋ดีบ่มาเที่ยวเพิ่นมีเงินน้องมาเที่ยวน้องกันเป็นได้อยากให้เพิ่นได้มาเที่ยวบ่ทั้งอื่นเนาะครับดีจ้าอยากให้เพิ่นมาเที่ยวผู้ปอน้ําตันแม่จ้ะการต้อนรับของเพิ่นกะดีจ้ะการแสดงเพิ่นกะหุ้ยมวนขึ้นจ้ะประทับใจเฮาเคยมาเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์มาก่อนบ่คุณแม่บ่จ้ะบ่เคยมาเลยครั้งแรกบ่ครับอ๋อก็ถือว่ามาครั้งแรกก็ประทับใจแล้วจ้ะคาดว่าสิได้เป็นแต่อยากมาอีกบ่อยากมาอยู่จ้ะอ๋ออยากมาอีกเนาะจ้าครับครับอันนี้ก็คือความรู้สึกของนักท่องเที่ยวนะครับจังหวัดหนองบัวลำพูของเฮาเนาะก็ขอขอบคุณนะครับที่ให้การสัมภาษณ์มื้อนี้เนาะครับเนาะครับกินกินแล้วแซ่บแล้วครับกินแล้วมีแต่แซ่บด้วยครับบ่แม่นเนาะตักไปอีกหรอทานแซ่บเนาะแม่สวยนะเพิ่นบ่ได้แม่แซ่บครับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วเกิดประมาณตัวสามตัวหน้าเอาอีบ่เอาได้เอาได้ตรงนั้นแล้วเดี๋ยวไงก็แล้วครับคนเสียใจนี่ครับครูไปหน่อยเนาะคือครูนางเครื่องสีแม่นเฮาบ่พ่อบ่เลยคือแม่นั่นบ่ดินฟาดครับคุณแม่โอ้ยอายุหลายมากเริ่มกินฟาดได้หนึ่งเริ่มกินฟาดเปิ้นเลยสิบ่อีกมันเลยสิบ่อีกครับผมมื้อคืนนี่คือว่าม่วนคักแท้มื้อคืนนี่อันตรงนั้นใช่ไหมแสดงว่าไปอยู่ตลกไปก่อนออกเรื่องปัญหาแล้วก่อนอาจารย์ครูบอกว่าฝากดูแลหน่อยฝากดูแลผมดูแลได้ไหมโอ้โหทำไมผมจำวันนี้คือไปไหว้พระที่เราเริ่มจับใช่ไหมครับก็บางบ้านก็ใส่บาตรเสร็จก็ไปกินข้าวที่บ้านเดี๋ยววันนี้ก็ขอไปยนต์เท่าไหร่ครับ160ค่ะ160ของเงินครับก็ก่อนอื่นก็ขอนำเรียนในนี้ครับว่าโดยปกติแล้วทางชุมชนของเราก็จะมีตอนเช้านะครับก็จะเป็นทำตักบาตรเช้าตอนเช้านะครับเป็นชีวิตประจำวันของวิถีของชุมชนของเราและอีกส่วนหนึ่งก็คือทางเทศบาลตำบลผู้ปอมีโครงการถนนสายบุญนะครับซึ่งถนนสายบุญนี้เราจะร่วมกันภายในตำบลผู้ปอทั้ง7ชุมชนโดยมีผู้นำกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและพระประจำหมู่บ้านนะครับทุกคนนะครับก็จะมาร่วมกันทำถนนสายบุญอีกส่วนหนึ่งก็เป็น
โอกาสนะครับของเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลซึ่งไม่ค่อยจะมีเวลาได้ทำบุญอีกส่วนหนึ่งนะครับถ้าเราทำกิจกรรมตรงนี้ขึ้นมาก็จะมีเกิดกุศลหลายด้านและก็หนึ่งนะครับกิจกรรมตรงนี้มันจะแกนการช่วยเหลือจากของที่ใส่บาตรก็เป็นข้าวสารอาหารแห้งนะครับให้กับผู้ยากไร้และก็ขนมอะไรต่างๆนี้นะครับก็จะไปให้เด็กๆโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้างโรงเรียนขยายโอกาสบ้างและโรงเรียนในพื้นที่ชุมชนที่เราไปดำเนินการทุกหมู่บ้านสำหรับบ้านน้องแวงเหนือหมู่5นี้เป็นหมู่บ้านที่6นะครับที่ดำเนินการมาแล้ว6หมู่บ้านและที่ผ่านมานะครับก็เดิมการมา6ปีแล้วก็ถือว่าเป็นโครงการกิจกรรมถนนสายบุญนี้เป็นการรักษาขนบธรรมเนียมและประเพณีของชาวพุทธไว้นะครับเพื่อให้สืบสานให้เด็กและเยาวชนได้รู้ถึงหลักคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาในช่วงที่เข้าพรรษาและก็จะเชิญชวนเด็กนะครับได้เข้าวัดฟังธรรมครับสำหรับหนองแวงภูปอและก็ร่วมกับเทศบาลตำบลภูปอและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์และท่านนายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์และก็ภาคส่วนหัวหน้าภาคส่วนราชการทุกส่วนนะครับก็มีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ครับต่อทางเพจทางของท่องเที่ยวชุมชนหรือสำนักงานเทศบาลก็ได้นะครับก็ขอเชิญชวนนะครับในกิจกรรมดีๆช่วงออกพรรษาก็จะมีตักบาตรเทโวกวนเข้าทิพย์ตักบาตรเทโวที่วัดอินประทานพรนะครับและก็ที่วัดป่าน้องแวงเหนือในวันที่24-25นะครับที่จะถึงนี้ครับพี่น้องก็เอาสัมภาระเขาลงจากรถสิก่อนนะครับก่อนเขาสิเข้าที่พักนะครับเขาสิมีพิธีบายสีสู่ขวัญต้อนรับนะครับอ๋อไหว้ศาลหลักบ้านก่อนไหว้ศาลหลักบ้านก่อนนะคะเพื่อเรายังไม่เข้าบ้านในเข้าที่พักเลยนะครับให้เขามาทำความรู้จักกันสิก่อนนะครับเราต้องถือกระเป๋าเอากระเป๋าเอาไปเก็บเอาลงมาไว้ที่ศาลาศาลาการบ้านทุกคนนะครับพ่อแม่เสียลูกทุกคนมีของคุณนะครับคลิปเชิญหนองแวงผู้ปอนะครับที่จะตัวรับเรื่องร่ำทูหนองแวงผู้ปอนะครับพี่น้องครับมีขึ้นยังไงพี่น้องครับอาจจะเคยต้อนรับครับสู่นักท่องเที่ยวหลายหม่องหลายบอนคลิปเชิญหนองแวงผู้ปอเขาเนี่ยเป็นตัวแทนของจังหวัดกาฬสินธุ์นอกจากของจังหวัดเป็นตัวแทนของจังหวัดกาฬสินธุ์หนึ่งใน
67หมู่ประวัติเป็นตัวแทนของหมู่บ้านท่องเที่ยวในชุมชนนะเข้ามาหาเราในเมื่อปี60กับปี61บ้านท่องเที่ยวโอท็อปแล้วก็ที่พระเจ้าหนูเฮาก็ได้เรียกให้เฮามีสันนิษฐานด้วยกันครับอย่ามากมายจารอท่านหญิงชายน้องใหญ่จงเจริญท่านทั้งหลายโปรดฟังทางนี้ก่อนฟังคำปอนมีลาวาทัดสิงท่านทั้งหลายนานๆค่อยจะได้ยินเพราะว่าโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสะสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมัสนะโมธรรมธรรมสารีปุโรตโนนาโทวิกโรโตคันธุโนปันสัมนาราชชาวิโทพุทธสัมมาสัมหังนาวาคาปโสปิติเอสกัตตวาพุทธรัตนังอุตตังอุตตมังวรังอิตังเทวมนุษย์นังพุทธเตเสนโสตินานาชานตุปัตวาสัพเพทุขาอุปาสเมนตุเตสกัตวาธรรมรัตนังอุตตังอุตตมโยมวทันโมดยังยอมบ่ทันเสียงยังยอมบ่ทันเกียงในของปุณปองมาตั้งแต่ก่อนกับทั้งเทพาทอนไทยและขุนนาบ่ได้หลากทวนทีบ่ได้สุดกับทั้งเทพาบุตรกับทั้งเทวดากับทัพพญาอินกับทัพพญาพรมกับทัพพญายมมาลากับทัพพระพัดเจกับทัพพระกระจายปล่อยเข้ามาคุณหลายเหลือแหล่เก้าแม่น้ำนี้ชื่อว่าแม่น้ำทิพย์ทิพย์แม่น้ำนี้ท่านองค์นาคอุดคำอุตาสังขยานไว้คุณมาตั้งเจกรอันพยโยโอ้เดี๋ยวไอ้ดีขึ้นมากคือเก้าเมืองนักพาจันเพชรใจช่องเมืองนักพาอาทิตย์ช่องใจงามตามบัวนั้นเราพระเจ้าเก้าไอ้สี่สี่ด้าบอกว่าสักแก้วเมืองบนขาจักหอดไปกำทางเย็นอีสานโอ้ยท่านทั้งหลายมีบริวารพร้อมพร้อมลอยลังม้วนมาเดินไปกำทางเทียนตัวเราหามาหอกให้ท่านโยกขันนั้นท่านทำเพียงเพื่อแทนว่าทุกอย่างแทนครับแทนร่วมผู้แทนขับไหวใจลุงป่าสาธุการยึดมาผ้าประกวงขอให้คนเก่าลองทัวทางบ้านทางเมืองก็ว่าเสียงไผ่ท่านนี้เพราะนั้นท่านครับตื่นเที่ยงตายเป็นพญานาคเมืองขอให้คนชดภาพหนึ่งสองแบ็คปิ้งนิดหนึ่งขยับเลยขยับขอบคุณครับชั่วโมงเรื่องเดียวกันครับชั่วโมงเรื่องนะครับในส่วนของน้องแวกโมหังโมแปดเอาสำหรับผมกันนะครับนี่เรื่องสี่บอกจังหวัดน้องบัวลำพูเพียงแค่นี้นะครับเพราะว่าเอาเวลาไปชมนะครับลูกหลานไปแล้วกันสวัสดีครับเรียกว่านินเกี้ยมครับขอบคุณครับเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับผมก็ได้ขอยกเวทีนี้ได้ทำให้ชุมชนน้องแวกผู้ปองนะครับได้ต้อนรับแสดงกิจกรรมต้อนรับชาวพี่น้องบ้องน้องบัวลำพูครับที่เดินทางมาเหน็ดเหนื่อยกันจะได้ชื่นชมนะครับรับประทานอาหารไปกับเบิ้งกิจกรรมแล้วก็เบิ้งนวัตกรรมแล้วก็สิ่งดีๆที่เกิดขึ้นที่ที่น้องแวกผู้ปองครับสำหรับโครงการขอพบปะพี่น้องชาวบัวลำพูไว้เพียงแค่นี้ประมาณ45นะครับลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญนะครับผู้จัดการท่องเที่ยวน้องแวกผู้ปองนะครับมาพบปากกับพี่น้องอีกเทื่อนึงนะครับขอเรียนเชิญนะครับเสียงโบกมือต่อThank you.
แม้กระทั่งข้ารถจกเองครับเสียงของผู้สนับสนุนขอบคุณน้องๆเยาวชนน้องแม่ครับงานตัวบริการครับไม่ได้ไหมที่คนลูกที่ตู้เงินตั้งโอ้ยตู้คุยไงรถตู้คุยผ่านลูกคนตู้ต้องเอาไปหมดแล้วครับผมแล้วก็ลงสินค้าด้วยค่ะนี่เดี๋ยวโอ้ดีเดียวโอ้โหทำมาแดงเปลี่ยนเลยอะไรที่ทำง่อนมือต้นเอาอันนี้เก่งเลยอะน้ำบริโภคมันแบบกินครับเราขายน้ำเลี้ยงสวัสดิ์ก็เป็นหน้าของชุมชนท่องเที่ยวหนองแก้งคู่บ่อกับให้พี่น้องผู้รับชมเราทำด้วยเกียรติได้รับทราบนะครับชุมชนท่องเที่ยวหนองแก้งคู่บ่อเขาเนี่ยเริ่มต้นจากโครงการแรกของกรมการพัฒนาชุมชนนะครับก็คือเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนนะครับในปี2560นะฮะถัดจากนั้นมาก็ปี2561ก็จะเป็นกรมการพัฒนาชุมชนเขามาขับเคลื่อนในเรื่องของชุมชนท่องเที่ยวโอทอมและวิถีนะครับมาถึงเวลานี้ชุมชนของเฮากับในพัฒนาศักยภาพกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการเสริมเป็นการสนับสนุนโครงการที่กรมการพัฒนาชุมชนได้มอบหมายให้มากกับปากกว่าเป็นความภาคภูมิใจของพี่น้องทั้งชุมชนหนองแก้งผู้ก่อเฮานะครับขณะนี้ในเวลาครับเคลื่อนมาอยู่ประมาณเกือบปีที่4ปีที่4เดี๋ยวนี้นักท่องเที่ยวกําลังเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วประเทศแล้วหลังจากที่เบื้องต้นที่กรมการพัฒนาชุมชนได้เอาภาพ
ิจกรรมของเราเนี่ยเป็นตัวแทนของจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเป็นตัวแทนของกาฬสินธุ์นะครับเป็นการประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยวโอโซนไทยเสียในระดับประเทศครับออกรายการไทยแลนด์วิกิของช่อง32ไทยรัฐนะครับก็เลยเฮ็ดให้ชุมชนเฮาได้ขณะนี้ตอนนี้เนี่ยกำลังเดินไปได้สวยกำลังไปได้ดีนักท่องเที่ยวเขามาช่วงนี้ช่วงเดือนสิงหากันยาเนี่ยน่าจะไม่ต่ำกว่าพันคนแล้วเป็นพันคนแล้วเขามาเป็นหลอดนะฮะแล้วโครงการพัฒนาต่อไปก็คือการพัฒนาเรื่องบ้านพักบริการในชุมชนนะครับให้ได้รับมาตรฐานโฮมสเตย์นะครับโดยการสนับสนุนของมหาลัยกาฬสินธุ์นะครับคณะวิชาศิลปศาสตร์สาขาวิชาการท่องเที่ยวแกนนำก็คืออาจารย์ที่ปรึกษาของโครงการยุวชนอาสาขับเคลื่อนเพื่อให้ได้มาทำโฮมสเตย์คืออาจารย์ภูมิมันพ้นสีพร้อมด้วยคณะนักศึกษานะครับมากพื้นที่อยู่นี่เวลาเป็นปีแล้วนะครับต่อเหลือเฮ็ดโปรแกรมการท่องเที่ยวนะครับวางแผนเรื่องเมนูอาหารเรื่องหลายๆเรื่องนะครับเสื่อเป็นการพัฒนาของชุมชนทั่วไปนะครับการขออนุญาตเรียนเชิญนะครับสิ่งสำคัญที่สุดขาดเหลือบ่ได้คือนอกจากกิจกรรมโอทอมในวิถีชุมชนเฮาแล้วนะครับหลักๆก็คือกราบไหว้ขอพรปู่องค์ย่าพุทธญาติผู้ปอนะครับท่านผู้ปอวัดอินทรประทานพรนะครับเป็นพุทธรูปสมัยทวารวดีอายุมากกว่า 1,500 1,600 ปีครับน้องครับขอกราบเรียนเชิญมาเที่ยวน้องแก้ผู้ปอด้วยครับเด้อพี่น้องครับครับมีเวลายังอุตส่าห์ให้โอกาสแม่ชิมสุดแล้วรถรับใหม่จ้าไปก่อพอน้ำสิชิมใจทำให้อะไรก็เพียบเหมือนใจโอ้โห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 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนะคะที่บ้านหนองแวงภูปอจังหวัดกาฬสินธุ์ที่นี่นะคะมดขอแนะนำตัวนะคะมดชื่อนางสาวทิพยานามมาค่ะเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภูค่ะจากการที่เราได้มาสัมผัสบ้านหนองแวงภูปอนะคะ2วัน1คืนชุมชนท่องเที่ยวที่นี่ให้การบริการดีมากค่ะอย่างเช่นโฮมสเตย์นะคะโฮมสเตย์แม่เจ้าของบ้านนะคะเขาก็จะบริการทุกอย่างเลยที่เราต้องการค่ะแต่ในที่นี้นะคะทุกคนต้องเข้าใจว่าโฮมสเตย์กับโรงแรมมันต่างกันค่ะเราต้องเข้าใจวิถีโฮมสเตย์ของชาวบ้านว่าชาวบ้านเนี่ยเขากินอยู่ยังไงกันเราก็มาศึกษาวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชุมชนนี้ค่ะแล้วจากที่น้องมดได้พาคณะมานะครับชุมชนเราอยากรู้ว่าน้องมดทราบรู้จักชุมชนของเราได้ยังไงครับจากช่องทางไหนครับการที่เรารู้จักบ้านชุมชนหนองแวงภูปอเนี่ยค่ะคือหนึ่งเลยมดจัดโครงการมดต้องเสิร์ชหาข้อมูลเกี่ยวกับโฮมสเตย์แต่ละจังหวัดที่เราจะไปค่ะแต่จังหวัดกาฬสินธุ์นะคะมีบ้านหนองแวงภูปอเนี่ยค่ะที่เข้าตาคือหนึ่งมีเพจ Facebook ที่บรรยายว่ากิจกรรมวันนี้ทำอย่างนี้กิจกรรมวันนี้ทำอย่างนี้มีรูปภาพประกอบว่ารับคนได้กี่คนค่ะแล้วก็อย่างที่สองนะคะก็คือเพจค่ะก็เราพิมพ์ง่ายๆเลยนะคะเข้า Google แล้วก็หนองแวงภูปอค่ะก็จะขึ้นว่ามีโฮมสเตย์จัดกิจกรรมโครงการต่างๆเนี่ยค่ะเราเลือกจากการหาข้อมูลแล้วมีคนเข้าไปดูแล้วมีรูปภาพประกอบว่ามันเป็นอย่างนี้เพราะว่าบางท่านที่จัดโครงการนะคะเขาไม่ได้มาเซอร์เวย์ดูเองนะคะเราต้องดูผ่าน Facebook อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะที่สนใจท่องเที่ยวชุมชนแนะนำให้เป็นที่นี่นะคะบ้านหนองแวงภูปอค่ะ
Thank you.